้นะครับเราจะไปจังหวัดตื่นเช้ามากเลยอะไปจังหวัดกุนมะไปขึ้นชินคันเซ็นใช่แต่ก่อนขึ้นโรงแรมไม่ให้ฝากกระเป๋าเอาไว้ต้องเอากระเป๋าไปฝากล็อกเกอร์ที่รถไฟใต้ดินโอเคไปต้องมาเสียตังค์ฝากใช่ไหมอ้าวไม่มีตังค์อ่ะก็เลยต้องซื้อน้ำเออหิวน้ำพอดีเลยเร็ว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 แล้วสรุปว่าลืมน้ำแล้วไม่สรุปคือไม่เอากุญแจแทนที่จะดึงกุญแจก่อนเห็นไหมไหนรอรถไฟการมาเที่ยวกับสัมพันยูนะครับทำไมหรอสัมพันยูแปลว่าอะไรรู้ป่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเฉียดฉิวแปลว่าทำไมอ่ะเร่งรีบแปลว่าแบบรถไฟมีทุก3นาทีอ่ะนี่นอนเร่งรีบเฉียดฉิวเร่งรีบตั้งแต่ขึ้นเครื่องแล้วคือเหนื่อยคือท้องล้างอ่ะล้างอะไรอีกล้างอะไรอีกอ่ะมีปัญหาอะไรป่ะมีปัญหาอะไรไหมโอเคตอนนี้เรามาถึงสถานีโตเกียวแล้วก็ใช่เราขึ้นชินคันเซ็นมีเวลาไปหาของกินตอนนี้ซื้อขึ้นไปกินบนรถไฟใช่เดินไปมันต้องมีแบบเบนโตะที่เป็นแบบประจำสถานีอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงแต่ละสถานีเขาก็จะมีแบบเบนโตะประจำสถานีสถานีโตเกียวก็จะแบบซึ่งของใช่ซึ่งของไม่มั่วใช่ไม่มั่วไม่มั่วมีอย่างได้เข้ากล่องที่เป็นรูปกล่องรถไฟอ่ะอันนั้นไม่ของเด็กที่เป็นกล่องรถไฟอันนั้นเป็นของเด็กเป็นเด็กป่ะล่ะดูสีหน้าเอาอันนี้ไม่แล้วข้างในมันไม่ได้มีแบบอันนี้ดีกว่านี้ดีกว่าเอานี้ดีกว่ามีคนไม่ให้ซื้อข้าวกล่องรถไฟไม่ได้บอกไม่ให้ซื้อเลยตัวเองอะเขาบอกว่าแค่บอกว่าจะซื้อไปทำไมจะได้นั่งด้วยกันป่ะเนี่ยคนเยอะมากเลยจะได้นั่งไมค์หรือเปล่าดีกว่าเขาไม่ให้ยืนป่ะเขาไม่มีตั๋วยืนป่ะเอาไม่แน่ตามเราเตรียมของการขึ้นชินคันเซ็นนะครับขึ้นแล้วเขาก็จะต้องเอาข้าวมานั่งกินกันข้าวหล่อใช่เพราะฉะนั้นแต่ละสถานีเขาก็จะมีเบนโตะหรือที่เรียกว่าเอกิเบนขายประจำสถานีหมายถึงเรียกว่าเอกิเบนอ่ะเอกิคือสถานีเบนคือเบนโตะเอกิเบนข้าวประจำสถานีรถไฟอ๋อหรอไม่รู้มั่วมากไหนแอมได้อะไรมาแอมได้อันนี้มาน้องน้องชิงคันเซ็นข้างในเป็นข้าวหน้าเนื้อเห็นป่ะว่าเขาเขียนว่าสำหรับเด็กอายุ 3-7 ขวบเขาจะกินแล้วทำไมอ่ะเขาจะกินนะถ้ามันเป็นแล้วอย่ามากินของแอมน่ารักน้องไปกินละหอยนางรมว้าวว้าวนี่เป็นข้าวหอยนางรมโอ้น่ากินมากเลยอะจะบอกว่าอาเป็นมีนิสัยอย่างนี้ป่ะเวลาใครซื้ออะไรมาเนี่ยจะมาอยากกินของคนอื่นพี่อ่านอะไรอยู่อาร์ตก็จะอยากมาอ่านของพี่ไม่ใช่เป็นของพี่เดียวคนอื่นแต่แบบชอบไปย่างของคนอื่นแล้วจะบอกว่าตัวเองแบบของเองไม่อร่อยอะไรเงี้ยตลอดเวลาไม่ได้พูดเลยว่าของอาร์ตไม่อร่อยอาร์ตอร่อยมากจะรอดูพูดเลยI'm sorry.
ขอยิ้มหน่อยเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยเล่นอะไรรถไฟวิ่งมาปุ๊บเข้าถ้ำเลยนี่มันถุงขยะจะบ้าหรือไงเอาออกมานี่ไม่ทำไมเป็นคนแบบนี้วะจะเอาไปทำไมไม่รู้ก็เอาไปก่อนนอนหลับไปอ่ะพอตื่นขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วอ่ะว้าวสัมผัสอยู่ถึงน้ำวิ่งไปซื้อน้ำซื้อน้ำอะไรมาล่ะ energy drink ไม่ได้ว้าวโหสวยมากว้าวโหห้องเนี้ยเขาเรียกว่าห้องมุมครับห้องมุมเนี่ยใช้เวลาจอง9เดือนล่วงหน้า What เพื่อวิวนี้นะครับจองมา9เดือนรีวิวในห้องว่าสวยแล้วใช่ไหมใช่ว้าวสวยมากถ้าใครลื่นก่อนนะตลกก่อนนะเอาวะลองวะลองวะนี่เดี๋ยวเดินไปดูบ่อออนเซ็นกันเอาลงไปเล่นหิมะนี่ได้ปะได้แต่ถ้าคว่ำหน้าคว่ำลงไปทำไงหนึ่งสองสามนี่ตรงนี้เราถ่ายวิดีโอไปไม่ได้ละเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่แช่ออนเซ็นแล้วเดี๋ยวกลับห้องเปลี่ยนชุดแล้วมาแช่ออนเซ็นกันได้ไปคุ้นคนหนาวเมื่อกี้แบบออกไปถ่ายรูปมาแล้วหนาวมากตอนแรกว่าไม่หนาวนะสักพักออกไปเล่นหิมะเอาเนาะสักพักเริ่มหนาวไม่หนาวไม่หนาวอันนี้เดินไม่พูดอะไรเลยเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ด่าว่าคือเท้าคิดผิดเปล่าวะอยู่ดีไม่ว่าดีจะมาใส่แบบนี่ถึงแล้ว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 ไปแช่น้ำก่อนนะโอเคบ๊ายบายสบายตอนนี้คือหนาวหัวมากในการแช่ออนเซ็นที่แบบสวยที่สุดในชีวิตเลยอะสวยแบบสวยมากอะคือบ่อเป็นแบบเขาเรียกอะไรเอาดอถูกป่ะแล้วก็ท่ามกลางหิมะมองไปมีแบบภูเขาหิมะมีแบบโอ้โหต้นไม้ไปสวยงาม
ปไปเลยยูสุโอซาเกะไหมยูสุคัมไปโอซาเกะโอดะสองขอปิ้งก้อนอะไรอันนี้อะโตเรามีอะไรนาเปะนี่คือยูสุจริงๆอ่ะสำหรับทริปนี้คัมปาน้ำยูสุเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากปลาก่อนจิ้มนิดนึงยังไงต้องเลือกกับปลาอะไรปลาขาวๆแต่ลืมใส่วาซาบิไปเมื่อกี้ต่อไปเป็นกุ้งมึงชอบกินกุ้งนี่มึงชอบกินกุ้งเป็นไงมันหวานหวานเหมือนใส่น้ำตาลเลยอะกุ้งเชื่อมไงเปล่าไปจริงเนี้ยรักที่แสนหวานรักที่แสนหวานยังมีมาเพิ่มมีมาเพิ่มจ้ะต้องถ่ายต่อไหนเทมปุระกับเลมอนร้านเลมอนคือปลาบุรีปลาบุรีอะไรนะปลาบุรีไปกินข้าวต่อแล้วมันเป็นอะไรวะเนื้อหรอคือแฮมเนื้อ roasted beef เวลาผักกาดขาวผักกาดขาวเหนื่อยหน่อยนะสร้างประหลาดพังเดี๋ยวเราดูขนมแล้วกันเนาะขนมมาลาอันนี้ของพี่เอ้าแล้วไม่เหมือนกันตรงไหนอ่ะเพราะว่าไม่เหมือนสตรอเบอรี่ลูกใหญ่แล้วทำไมอัมถึงไม่ได้กินสตรอเบอรี่ลูกใหญ่กินไม่น่าเลือกมากได้ยินสาวเมื่อกี้นี่ปะเสียงดังมากเลยอ่ะไปกินแล้วนะแค่นี้แหละนี่อ่ะสวัสดีพ่อไปซื้อไอติมมาให้กินแกะให้หน่อยเร็วทำดีๆไม่แกะปกติต้องเลียอ่ะใครสารภาพมาว่าใครแกะฝาไอติมมาแล้วไม่เลียบ้างเฮ้ยมันไม่ใช่รสวานิลาขอโทษมันเป็นรสอะไรเนี่ยวัฟเฟิลวานิลาใครอ่านภาษาญี่ปุ่นออกช่วยบอกหน่อยว่าใครถูกวานิลาหรือเมฟถ้าขมมันอุ่นมากเลยอ่ะพรุ่งนี้พอเราเช็คเอาท์แล้วจากที่นี่เราจะไปทำอะไรกันให้บอกอยากรู้ต้องดูรอดูเดี๋ยวกินไอติมเสร็จแล้วจะไปนอนแล้วนะครับคุณนายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบาย